CNN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอน4รัฐมนตรีตำบลกระสุนตกค่ะครับก็ภาษาข่าวการเมืองนะครับตำบลกระสุนตกก็หมายความว่าเป็นเป้าหมายเป็นจุดโฟกัสเป็นเป้าทางการเมืองเป็นเป้าของการโจมตีเป็นเป้าของการถูกจับตามองแล้วก็เป็นเป้าของการถูกตรวจสอบหลายๆอย่างนะครับก็หลายๆคนในคสช.ก็ดีหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของนายกตู่เองเนี่ยก็หลายท่านนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผ่านมาก็แม้ท่านในกองอย่างในพบทบเองอย่างก็บางคนก็บางท่านก็กลายเป็นตำบลกระสุนตกไปช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนั้นอุทยานราชภัฏก็มีท่านพบทบท่านหนึ่งก็ตกเป็นเป้าเหมือนกันถัดมาจากนั้นแม้กระทั่งเรื่องนาฬิกาหรูก็พลเอกประวิตรก็ตกเป็นเป้าตำบลกระสุนตกเหมือนกันถัดมาก็แม้กระทั่งนายกลุงตู่เองบางช่วงบางขณะบางตอนก็เป็นเป้าอยู่เหมือนกันนะครับมาหนนี้เนี่ยก็มันเข้าสู่หมวดการเมืองมากขึ้นนะครับหลังจากที่นายมนตรีเองก็ประกาศจุดยืนแล้วก็อนาคตที่จะสนใจในทางการเมืองนะครับสนใจที่จะลงต่อหรือว่าตีตัวต่อในทางการเมืองนะครับก็เป็นที่มาเหมือนกันว่าเป้าก็มุ่งไปที่นายมนตรีนะครับและยิ่งหนักไปกว่านั้นก็คือวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยก็เมื่อปรากฏว่าพรรคการเมืองที่ถูกจับจ้องมองดูว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่จะมาเป็นพรรคหลักในการที่จะเสนอชื่อ1ใน3 ให้ในวงตูเดินตีตัวต่อเนี่ยอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการเปิดตัวเปิดหน้ากันนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดารัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษาแล้วก็รวมไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงคณะทีมงานของรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเงินในคณะรัฐบาลของรัฐบาลคสช.เนี่ยไปปรากฏอยู่บนเวทีในอยู่ในเรียกว่าสัดส่วนใน15ใน25กรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนในรัฐบาลที่ทำงานทางการเมืองทำงานกับรัฐบาลแม้กระทั่งณถึงปัจจุบันนะฮะก็แน่นอนตรงนี้ก็เลยมันก็เลยรุมร้อนรุมเร้าแล้วก็เป็นอะไรที่เหล่าบรรดารัฐมนตรีเองก็ต้องตอบสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแล้วก็ท่านก็พยายามตอบในท่านบอกว่า ในทางหนึ่งท่านก็ต้องพยายามที่จะพูดคุยกับสื่อนะแต่ในทางหนึ่งท่านก็ต้องประคองหรือว่าระมัดระวังเหมือนกันในการที่จะพูดคุยกับสื่อเหมือนกันโดยเฉพาะในจังหวะในระยะเวลาถึงแม้ว่าจะไม่มีใครบอกว่าเอ๊ะมันผิดมันมีใครบอกว่ามันไม่ได้ผิดนะเพราะว่ารัฐมนตรีเปิดช่องนะฮะทำได้นะครับแต่ว่าเนี่ยในความเหมาะความสมเนี่ยท่านก็ประคองตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นท่านอุตมะท่านสนธิรัตน์หรือว่าหลายๆท่านท่านก็บอกว่าขอเป็นนอกเวลาราชการนะฮะในการที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นความพยายามเป็นความเขาเรียกว่ารักษาระยะแล้วก็เป็นความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นที่มาเหมือนกันที่ทำให้ในมนตรีเองเนี่ยก็ต้องอธิบายความกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ในมนตรีก็บอกว่าเนี่ยก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะ พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องสีมนตรีที่ไปปรากฏในผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็ไปทำการเมืองก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ได้เตือนในที่ประชุมแล้วก็ย้ำตั้งแต่ช่วงที่ขออนุญาตว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็อย่าทำให้การบริหารราชการเกิดความเสียหายเพราะว่าการบริหารราชการเนี่ยไม่ใช่เพียง4คนนี้นะเป็นผู้ตัดสินหลักแต่ต้องผ่านมติของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์แบบเช่นที่เคยผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นหรือไม่หรือใครเป็นคนทำเนี่ยนี่ก็ไม่เคยมีก็แล้วไปอันนี้ก็อันนี้ท่านก็ควยไปถึงอดีตนะฮะแต่ว่าก็อย่าดังนั้นเนี่ยอย่ามาห้ามนะฮะว่าวันนี้อย่าทำอะไรนะครับเราบอกว่าเนี่ยย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ต้องสานต่อนะครับงานแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็อะไรที่ผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองที่รัฐมนตรีทั้ง4นะฮะลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองให้ลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองด้วยเนี่ยนายกก็บอกว่าเนี่ยกฎหมายว่าอย่างไรล่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ท่านก็ทิ้งคำถามไว้นะครับไม่ได้ตอบนะฮะแต่ไปทิ้งคำถามคือก็ให้ไปดูละมั้งว่ากฎหมายมียังไงนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์วิษณุเครืองามท่านก็เคยบอกอยู่แล้วว่าทำได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องนะครับแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันหลายท่านก็ท้วงติงเหมือนกันว่าเอ๊ะในแม่น้ำทั้ง5สายเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งตั้งแต่สนชไล่เรียงมาจนถึงกรทแม้กระทั่งในส่วนของคสช.หรือแม้กระทั่งก็เขียนไว้นะบอกว่าก็ต้องหรือแม้กระทั่งในคณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้วรรคนะให้วรรค2ปีนะฮะแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมในส่วนของเซ็นเตอร์อำนาจที่อยู่ใกล้ศูนย์อำนาจมากที่สุดก็อย่างคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยทำไมถึงไม่มีการเว้นนะฮะหรือทำไมไม่ถึงไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้ไว้แล้วก็แต่ว่ารัฐบาลหรือว่าหลายท่านผู้นักกฎหมายในรัฐบาลก็พยายามอธิบายบอกว่าการว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยมันต่างกันในสภาวะอำนาจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะครับแต่วันนี้เป็นรัฐบาลที่ยังมีอำนาจอยู่นะยังไม่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาในช่วงหรือว่ายังไม่มีการประกาศรัฐกิจการรัฐกิจการเลือกตั้งขึ้นมานะครับซึ่งก็เลยต้องอีกเกือบจะ90วันนะฮะราวๆสักเดือนธันวาคมซึ่งหลายท่านในสี่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยก็ต้องรอรัฐกิจการตรงนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีมาถามอีกแล้วใช่ไหมว่าจะยังไงนะซึ่งตอนช่วงนั้นก็เป็นรัฐบาลรักษาการนะแต่ว่าอันนี้แหละที่เป็นเหตุเป็นอะไรที่ว่ามันก็ยังไม่จบนะถึงแม้จะชี้แจงยังไงก็ตามก็ในเรื่องของการสวมหมวก2ใบนะฮะซึ่งวันนี้ท่านสนธิรัตน์ท่านก็ยอมรับเหมือนกันว่าโอ้โหมันกดดันเหมือนกันนะว่าไม่ใช่ว่าจะยิ่งกดดันกว่าในสภาวะการทำงานปกติแล้วก็ท่านก็ยอมรับเหมือนกันบอกว่าเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ากดดันตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจแล้วนะครับแล้วก็สนใจครม.สัญจรจะเป็นอุปสรรคเงื่อนไขการทำงานหรือเปล่าเนี่ยกำลังพิจารณาดูอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไปสอดรับกับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นายมนตรีเองเนี่ยท่านก็จะไปที่ลำพูนนะไปที่ลำพูนแล้วก็เห็นบอกว่าก็คงจะไม่พกพาสีรัฐมนตรีไปด้วยเพราะว่ามันก็จะอีรักอีเหลือกันหรือเปล่า มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องจับทางเหมือนกันว่าก็ทำงานลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหากไปพิจารณาในสีรัฐมนตรีเนี่ยมีท่านอุตมะท่านสนธิรัตน์เนี่ยท่านดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับรัฐมนตรีอุดรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์รัฐมนตรีประจำสำนักท่านกอบศักดิ์นะฮะแล้วก็ลงไปในส่วนของผู้ช่วยนะสี่คนเนี่ยก็มีทั้งท่านพรชัยตระกูลวรานนท์นะฮะท่านก็เป็นกรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอุดนะฮะคุณสันติกีระนันนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอุดแล้วก็คุณนรมนสะอาดโฉมเนี่ยก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังแล้วคุณที่พลคุณปื้นผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอันนี้ก็กินไป8คนแล้วส่วนอีก2ที่ปรึกษารัฐมนตรีก็คุณวิเชียรชลิตอันนี้ก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคุณวิเชษตันติวานิชอันนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ยุคของคุณอภิรดีนะครับแต่ก็ยังอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็ไล่เรียงไปจนคุณพุทธิพงศ์บุญกันอันนี้ก็ก็แน่นอนก็ลองเป็นในส่วนของรองเลขาธิการนายกนะนี่ก็เนี่ยอย่างน้อยๆต้องกี่คนกันละนะก็11 12คน11คนนะไปนั่งอยู่ในพรรคอยู่ในนั้นนะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่เนี่ยเดี๋ยวทั้ง11คนเนี่ยถูกจับตามองอยู่เหมือนกันนั้นเป็นยังไงนะแต่ว่าถัดไปอย่างนี้เนี่ยก็คงมีก็เนี่ยแหละบทก็จะกลายเป็นอย่างที่ว่าก็คือเป็นเป้าเป็นเป้าที่ถูกถามนะฮะแล้วก็จนไปถึงการถูกโจมตีในทางการเมืองได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับค่ะนะคะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม INN จับชีพจรข่าว